เอาข้าวกับข้าวไก่ไข่ดาวกับน้ำปลาฉันเอาคณะหมูกรอบที่นี่ฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะมาก่อนมาหลังแต่ฉันมีเงินฉันให้เวลาเธอแค่10นาทีเพราะฉันนี่หิวมากคือคุณเฮนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของฉันถ้าเธอไม่อยากโดนไล่ออกเนี่ยเธอก็ไปทำให้ฉันก่อนสั่งอาหารหน่อยครับผมเอาข้าวกับข้าวไก่ไข่ดาวกับน้ำปลาฉันเอาคณะหมูกรอบที่นึงได้ค่ะแต่รอสักครู่นะคะพอดีลูกค้าท่านนี้เข้ามาก่อนนะคะฉันไม่รอไปทำให้ฉันก่อนเข้าใจตรงกันนะนี่คุณทำไมมารยาทซามแบบนี้ผมมายืนต่อแถวซื้ออาหารอยู่คุณไม่เห็นเหรอคุณมาทีหลังคุณก็ต้องต่อแถวสิฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะมาก่อนมาหลังแต่ฉันมีเงินเงินเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องไปทำให้ฉันก่อนฉันให้เวลาเธอแค่10นาทีเพราะฉันนี่หิวมากคือฉันทำแบบนั้นไม่ได้ค่ะคุณมีเงินอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะมันจะต้องมีมารยาททางสังคมด้วยฉันไม่มีเวลาเถียงกับพวกเธอหรอกนะคุณเฮนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของฉันถ้าเธอไม่อยากโดนไล่ออกเนี่ยเธอก็ไปทำให้ฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะไปนั่งรอเธอที่โต๊ะแล้วถ้าฉันเห็นเธอเนี่ยเสิร์ฟอาหารให้อินนี่ก่อนฉันจะให้เฮนเขาไล่เธอออกเข้าใจไหมนี่คุณงั้นผมเอากะเพราไก่ไข่ดาวเหมือนเดิมครับคุณก็ทำให้เขาก่อนก็ได้นะผมไม่อยากให้คุณมีปัญหาผมรอได้ขอบคุณนะคะที่เข้าใจเดี๋ยวฉันจะรีบทำให้นะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้านั่งรอที่โต๊ะก่อนค่ะครับนี่คุณโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยคุณโยนกระดาษทิชชู่ใส่ผมทำไมฉันไม่ได้โยนสักหน่อยมันหล่นมาจากบนฟ้าหรือเปล่านะหล่นมาจากบนฟ้างั้นเหรอที่นี่มีหลังคาคุณตาบอดหรือไงไม่เกี่ยวกับฉันนะฉันไม่รู้เรื่องค่ะผมรู้นะว่าคุณเป็นคนโยนนี่คุณกะจะหาเรื่องกันใช่ไหมคุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าคะเมื่อกี้ฉันก็แค่เช็ดตัวค่ะแล้วลมมันพัดมาพอดีมันก็เลยปลิวไปโดนคุณฉันไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยคุณอย่าโกรธฉันเลยนะคะเนี่ยคนมีมารยาททางสังคมอ่ะเขาไม่มาโวยวายในร้านอาหารแบบนี้หรอกนะคะไม่เอาค่ะไม่เอาดูสิย้ายโต๊ะมาแล้วเนี่ยยังจะปิวมาอีกไหมถ้ายังปิวอีกนะกล่องทิชชู่เนี่ยบินแน่แกเจอดีแน่ไอ้กระจอกกะเพราไข่ดาวค่ะขอบคุณครับ
ทานให้อร่อยนะคะนี่เธอมานี่สิฉันสั่งเธอว่ายังไงฉันสั่งให้เธอมาเสิร์ฟให้ฉันก่อนใช่ไหมแต่หนูก็ทำตามแล้วนะคะมาเสิร์ฟให้คุณก่อนเอามาเสิร์ฟให้ฉันก่อนแต่เธอยกมาพร้อมกันเนี่ยนะแสดงว่าเธอรอให้พ่อขวดทำเสร็จก่อนแล้วเธอก็ยกมาเสิร์ฟแบบนี้มันหยามกันชัดๆฉันจะให้เห็นเขาไล่เธอออกอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะตอนนี้ที่บ้านหนูกำลังลำบากนะคะนี่คุณมันจะมากเกินไปนะมีเพื่อนเป็นผู้จัดการฉันจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอใช่นี่มันเรื่องของฉันมายุ่งอะไรด้วยเดี๋ยวเอะอะโวยวายอะไรกันเห็นแกช่วยไล่แม่นี่ออกหน่อยสิทำงานก็ไม่ได้เรื่องทำฉันอารมณ์เสียหลายรอบละดาวเธอทำอะไรเพื่อนฉันหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะถ้าเธอไม่ได้ทำอะไรเพื่อนฉันจะอารมณ์เสียแบบนี้ไหมวันนี้ฉันจะหักเงินเธอ500บาทถ้าเธอยังทำอีกฉันจะไล่เธอออกผู้จัดการนี่คุณแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะคุณฟังความข้างเดียวคุณจะไล่เขาออกแล้วหรอนี่มันเพื่อนของฉันเขาจะพูดเยอะพูดน้อยฉันก็เชื่อเขาหมดแหละแล้วนี่คุณเป็นใครเป็นลูกค้าไม่ใช่หรอมายุ่งอะไรด้วยอ๋อเป็นลูกค้ายุ่งไม่ได้ใช่ไหมได้ฮัลโหลอยู่ไหนมาที่ร้านหน่อยดิว่าไงพี่อาร์ตทำไมดูสีหน้าแต่ละคนดูเคร่งเครียดจังเลยนี่ผู้จัดการร้านเธอใช่ไหมใช่ทำไมหรอคุณเชอรี่คุณเจ้าของร้านนี่มันอะไรกันเนี่ยผู้จัดการร้านเธอคนนี้อะสิวางอำนาจอวดเบ่งใส่ลูกน้องแถมยังดูถูกลูกค้าอีกคนแบบเนี้ยไม่ควรเก็บเอาไว้นะเขาเป็นแบบนั้นจริงๆหรอไม่จริงนะคะคุณเชอรี่คุณเชอรี่อย่าไปเชื่อลูกค้าคนนี้นะคะเขาก็แค่อิจฉาเขาใส่ร้ายหนูค่ะอิจฉานั่นหรอผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะก็เหมือนคุณนั่นแหละที่ฟังความข้างเดียวฟังผมก็เหมือนกันเนี่ยน้องสาวแท้ๆของผมพูดให้เขาฟังนิดเดียวเขาก็เชื่อผมแล้วใช่ไหมถ้าพี่อาร์ตพูดมาขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเสียดายนะมาทำงานยังไม่นานเท่าไหร่เลยฟังฉันดีๆนะฉันไล่เธอออกเดี๋ยวก่อนนะคะคุณเชอรี่เรื่องแค่นี้เองคุณเชอรี่ถึงกับไล่ออกเลยเหรอคะทำไมไล่ออกต้องดูเลิกดูยามด้วยเหรอฉันเชิญคุณออกจากร้านได้เลยเดี๋ยวเชิญเพื่อนสุดที่รักของคุณกลับไปด้วยนะแล้วพาไปส่งที่โรงเรียนสอนมารยาทด้วยคราวหน้าจะได้ไม่ไปดูถูกคนอื่นเขาอีกใช่ไหมครับคนมีตังค์เห็นไอ้นี่มันเยาะเย้ยฉันอะแกก็ปล่อยให้เขาเยาะเย้ยแกเถอะแกดูสภาพแกตอนนี้สิเดี๋ยวจ่ายค่าอาหารด้วยครับอุ๊ย
ฝนตกมาจากฟ้าไอ้บ้าฝากไว้ก่อนนะมึงงั้นคุณไปทำงานเถอะไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากนะคะพี่อาร์ตชอบไปเข้าห้องน้ำแค่แป๊บเดียวพี่ก่อเรื่องวุ่นวายซะใหญ่โตเลยนะโถ่ยายเชอรี่ถ้าแกอยู่ตั้งแต่แรกนะที่ผู้จัดการร้านคนเนี้ยโดนฉันไล่ออกตั้งแต่วินาทีแรกแล้วคิดแล้วก็โมโหหิวเว้ยตลกพี่โมโหหิวเหรอแต่ก็ดีแล้วล่ะที่ไปเห็นผู้จัดการทำไม่ถูกต้องแล้วพี่ก็เตือนน้องถ้าไม่อย่างนั้นนะร้านน้องต้องเสียหายตายแน่ๆเลยไปกันเถอะพี่ไปกินข้าวกันไปกินข้าวกูจะให้เวลาพวกมึงอีก3วันรีบขนของย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่พี่จะล้มละลายเหรอพี่ว่าเราหย่ากันเถอะจับพวกแกให้หมดเลยออนพี่ตานี่มันเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกันเหรอคุณไมค์ค่ะแฟนของคุณได้ติดหนี้ทางฝั่งบริษัทคุณก๊อฟมูลค่าหลายสิบล้านและผิดนัดชำระหนี้มาหลายรอบตอนนี้เรื่องที่ฟ้องร้องกันอยู่ทางศาลอนุมัติให้ทางฝั่งบริษัทคุณก๊อฟสามารถยึดทรัพย์สินทั้งหมดของคุณตาลได้ฉันว่าตัวคุณตาลเองก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะคะและนี่คือหลักฐานทั้งหมดค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่พี่จะล้มละลายเหรอไอ้ตาลกูให้เวลามึงย้ายของออกจากบ้านหลังนี้ไปตั้ง15วันแต่นี่มันอะไรมึงยังลอยหน้าลอยตายที่บ้านอย่างนี้อยู่อีกเหรอทรัพย์สมบัติของมึงทั้งหมดเป็นของกูหมดแล้วเห็นแก่ที่มึงเคยร่วมธุรกิจกับกูมาก่อนเอางี้กูจะให้เวลาพวกมึงอีก3วันรีบขนของย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปแต่ถ้าพวกมึงยังไม่ไปกูจะให้คนของกูมาลากคอมึงกับเมียมึงออกจากบ้านหลังนี้ไปเองแล้วมึงพี่ตาลพี่ไปติดหนี้พวกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ออนใจเย็นก่อนนะป้าเราไปนั่งคุยกันก่อนไหนพี่พูดมาสิออนเรื่องมันยาวอ่ะพี่ว่าเราหย่ากันเถอะนี่พี่จะหย่ากับหนูเหรอออนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นออนได้ยินหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้พี่กำลังจะล้มละลายพี่ติดหนี้ก๊อฟอ่ะออนนอกจากหนี้ที่ติดก๊อฟแล้วพี่ยังมีหนี้นอกระบบอีกหลายล้านอ่ะออนเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของพี่หนี้ที่พี่ติดก็เท่ากับออนติดด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราหย่ากันมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนายออนและออนเองก็ไม่ต้องมาเสี่ยงชีวิตอะไรแบบนี้กับพี่อีกอะทรัพย์สมบัติทั้งหมดเดี๋ยวออนโอนไปชื่อพี่ก่อนนะพี่จะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เองถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นเราค่อยกลับมาจดทะเบียนสมรสกันใหม่นะที่พี่พูดมามันก็ถูกนะงั้นเราไปหย่ากันตอนนี้เลยดีไหมงั้นเดี๋ยวออนไปเตรียมเอกสารแล้วก็เก็บข้าวของออกไปให้หมดเลยนะค่ะยินดีด้วยนะครับคุณตาลประธานบริษัทซอย8ชาแนลหมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะครับทนายไม้นี่เป็นเอกสารสัญญาที่เราตกลงกันไว้สรุปผมตกลงร่วมลงทุนกับคุณส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวผมจะให้ฝ่ายบัญชีโอนเงินไปให้พรุ่งนี้นะครับไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยทีนี้มึงก็โสดแล้วใช่ไหมพี่ตาลนี่มันเรื่องอะไรกันเอกสารที่ตาลส่งมาให้ฉันจัดการเรียบร้อยแล้วนะทางบริษัทซอย8ชาแนลเดี๋ยวนี่มันมีอะไรตามใช่เหรอจริงด้วยว่าไงครับคุณกรอบเรื่องสัญญาซื้อขายกูได้ส่งให้ฝ่ายบัญชีเดี๋ยวไอ้ตาลเดี๋ยวก่อนเรื่องเอาไว้ก่อนตอนนี้กูเห็นเมียมึงเดินควงกับใครไม่รู้ว่ะจะเป็นไปได้ไงวะมึงตาฝาดหรือเปล่าตอนนี้เมียกูอยู่ภูเก็ตนู่นไอ้ตาเดี๋ยวกูส่งรูปไปให้นี่ออนจะไปไหนอ่ะจะไปน้องข้างนอกอ่ะออนนี่เราก็ไม่มีอะไรกันเป็นเดือนแล้วนะคืนนี้นอนกับพี่เถอะไม่หนูมาพี่ออนออนทำไมกลับมาสภาพแบบนี้เนี่ยThank you.
อนมันไม่จริงนะพี่ตาลไหนๆคุณก็หย่ากับผมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรถบ้านที่ดินรวมถึงบริษัทตามหลักกฎหมายแล้วก็จะตกเป็นของผมทั้งหมดใช่ไหมครับคุณทนายใช่ค่ะเกือบลืมผู้หญิงอย่างคุณไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้าขออย่าได้เจอกันอีกเลยไปไว้เพื่อน